ตัวนี้เป็นแบบเลื่อนเปิดนะครับเลื่อนแบบนี้นะสวิตตัวบอดี้ก็เป็นโลหะนะครับซึ่งมีความแข็งแรงทนทานนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับว่าเราจะเปลี่ยนชื่อใหม่ในตัวเครื่องตัวนี้นะเป็นชื่ออะไรนะครับไม่ใส่เอฟเฟคด้วยอันนี้เสียงสดๆเลยก่อนลำก็อยากโดดรถแห่ไปว่าลำหากสาวบังลำเลยอยากขอเบิกสวัสดีครับพี่โปดิโอเอาเลทสาขาเมืองไทยเอาเลทนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวไมลอยชัวนะครับวันนี้นะครับผมขอเสนอเป็นตัว SLX B4 นะครับซึ่งเป็นไมลอยชัวตัวซีรีส์ใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งออกแบบนะครับตัวนี้จะเป็นขึ้นดิจิตอลนะครับแล้วก็ถูกออกแบบให้เหมาะสมนะครับที่ใช้งานในประเทศไทยของเรานะครับสำหรับอุปกรณ์ภายในของตัวชัวรุ่นนี้มีอะไรบ้างมาดูตรงนี้เลยครับเปิดกล่องขึ้นมาก็จะมีแผ่นปิดอีก1ชั้นนะครับแกะออกมาแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับของตัวชัว SLX D4 นะครับรุ่นนี้ตรงนี้ก็จะมีถุงนะครับถุงซิปนะครับที่เอาไว้สำหรับใส่ไมโครโฟนคู่มือนะครับตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ของตัวรีซิเวอร์ไมลอยชัวรุ่นนี้นะครับแล้วก็จะมีแผ่นเหล็กนะครับไว้สำหรับยึดเข้าในแหล็กนะครับก็มีอยู่2ปีกนะครับฝั่งนี้ก็จะมีข้อไม้ให้ด้วยครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเสาสัญญาณนะครับเสารับสัญญาณตัวที่อยู่ติดกับตัวรีซีเวอร์ไมลอยนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องรีซีเวอร์ก็ถูกแพ็คกิ้งอยู่ในซองอย่างนี้เลยครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็ตัวรีซีเวอร์ตัวรับสัญญาณไมลอยของไม่ชัวร์นะครับรุ่น SLX D4 นะครับตัวนี้เป็นคลื่นใหม่นะเป็นคลื่นดิจิตอลด้วยนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้ครับผมตรงนี้จะมีจุดนะครับไว้สำหรับใส่เสารับสัญญาณนะครับก็หมุนเข้าไปตรงนี้นะครับมี2เสานะครับเสารับสัญญาณเสียงตรงนี้ก็หมุนได้ตรงนี้นะครับก็เป็นจุดต่อสายอะแดปเตอร์นะครับไฟเลี้ยงตัวเครื่องนะครับตัวนี้ก็ใช้ไฟเลี้ยง15โวลต์600มิลลิแอมป์ครับผมถัดมาก็จะเป็นพอร์ตแลนตรงนี้นะครับพอร์ตแลนตรงนี้ไว้สำหรับลิงก์ตัวรีซีเวอร์หลายๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น20-30ตัวนะครับเพื่อสแกนขึ้นไม่ขึ้นชนกันนะครับตรงนี้สำหรับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นช่องสัญญาณเอาท์พุตไม่ว่าจะเป็นช่อง XLR เอาท์พุตแล้วก็สามารถเสียบแจ็คโฟนเอาท์พุตได้ด้วยตรงนี้ครับผมด้านหลังก็จะมีประมาณนี้ตัวบอดี้ก็เป็นโลหะนะครับซึ่งมีความแข็งแรงทนทานนะครับตัวนี้โอเคครับผมแล้วก็อุปกรณ์อีก1ชิ้นก็จะเป็นสายตัวไว้สำหรับลิงก์นะครับตัวเสารับด้านหลังตรงนี้นะครับในกรณีที่เราย้ายเสารับสัญญาณไปใส่ในแผ่นเหล็กตรงนี้นะครับที่เป็นแผ่นเหล็กยึดติดกับตัวแหลกนะครับเขาก็จะมีสายไว้สำหรับลิงก์ตัวสัญญาณจากรีซีเวอร์นะครับไปใส่ที่ตัวแผ่นตรงนี้ด้วยนะครับก็มีให้2เส้นนะครับแล้วก็จะมีตัวด้ามไมค์นะครับด้ามไมค์ของตัวไมลอยชัวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวด้ามไมค์ก็จะมีทั้งหมดก็มีอยู่3ปุ่มนะครับ3ปุ่มมีปุ่มอะไรบ้างก็จะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับตัวนี้เป็นแบบเลื่อนเปิดนะครับนี่นะครับเลื่อนแบบนี้นะสวิตช์ครับผมไม่ใช่แบบกดเปิดนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีปุ่มเมนูแล้วก็จะมีปุ่ม Enter นะครับทั้งหมดก็มี3ปุ่มก็จะมีหน้าจอที่เตบอกสถานะการใช้งานตรงนี้ครับผมตัวหัวไมค์ตัวชัวรุ่นนี้นะครับจะเป็นหัวของ SM58 นะครับแล้วก็ความพิเศษของตัวนี้ก็คือสามารถเปลี่ยนหัวไมค์ได้นะครับเอาหัวไมค์ตัวรุ่นอื่นมาเปลี่ยนใส่ตัวนี้ได้นะครับความพิเศษของตัวชัวรุ่นนี้ตัวบอดี้ไมโครโฟนรุ่นนี้เป็นโลหะนะครับเป็นโลหะเป็นเหล็กนะครับเป็นโลหะฐานที่ใส่ในตัวด้ามไมค์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นใช้ฐาน 2A นะครับ 2A 2ก้อนโอเคครับผมภายในเครื่องก็มีประมาณนี้สำหรับด้านหน้าตัวไมลอยชัว SLX D4 รุ่นนี้นะครับจะมีหน้าจอดิสเพลย์ตรงนี้นะครับบอกสถานะการใช้งานต่างๆนะครับแล้วก็ถัดมาฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่ม Exit นะครับด้านล่างก็จะเป็นปุ่มซิงค์ตัวนี้ก็จะเป็นน็อบวอลลุ่มปรับเลือกฟังก์ชันการใช้งานฝั่งนี้ก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดเครื่องนะครับส่วนฟังก์ชันนะครับแล้วก็โหมดการใช้งานของตัวไมลอยชัวรุ่นนี้มีอยู่ทั้งหมดก็6โหมดนะครับมีโหมดอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะครับแล้วก็กด connect ตรงนี้เข้าไปนะครับก็มี fancy setup นะครับเราสามารถ connect นะครับเข้าไปปรับตั้งค่าการปรับเปลี่ยนคลื่นได้นะครับอยู่ตรงนี้ย่อยลงมาอีกครับ 1.2 1.3 1.4 ใช้งานเปลี่ยน channel เปลี่ยนกรุ๊ปนะครับเราก็สามารถเข้ามาเปลี่ยนตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ exit ออกมาดูเมนูที่2เมนูที่2เนี่ยก็จะเป็น channel name นะครับเรา connect เข้าไปนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับว่าเราจะใช้ว่าเราจะเปลี่ยนชื่อไมค์ในตัวเครื่องตัวนี้นะเป็นชื่ออะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อถ้าใช้งานเป็นไมค์คอรัสเราก็เปลี่ยนเป็นคอรัส
โวคอลอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคครับมาดูเมนูตัวที่3ครับเมนูตัวที่3ก็คือเกณฑ์นะครับเราสามารถเข้าไปปรับตั้งค่าเกณฑ์ได้นะครับว่าเราจะใช้ความดังประมาณเท่าไหร่ GDB นะครับบวก5บวก6บวก7บวก8อย่างนี้นะครับเราสามารถบวกเพิ่มลดเกณฑ์อินพุตตรงนี้ได้เกณฑ์ไมค์ตรงนี้ได้ครับผมเมนูที่4ก็คือเป็นเมนูให้เลือกระหว่างไมค์กับไลน์เลเวลนะครับใช้งานยังไงแล้วก็คอนเน็กเข้าไปแล้วก็คอนเน็กอีก1ครั้งนะครับเพื่อไปปรับเปลี่ยนนะครับว่าเราจะใช้งานเป็นไลน์เลเวลหรือไมค์เลเวลตรงนี้ถ้าเราใช้งานเป็นไลน์เลเวลเราก็กดคอนเน็กเลือกใช้งานไลน์เลเวลถ้าเราใช้งานไมค์แล้วก็ปรับมาที่คำว่าไมค์เลเวลแล้วก็คอนเน็กการใช้งานแล้วก็มาฟังก์ชันที่5นะครับเป็น Advanced Setting นะครับก็ปรับเข้าไปนะครับก็เป็นการเลือกใช้งานอีกอย่างนะครับตัวนี้ตัวที่6ก็คือเป็นการช่วยเหลือนะครับตรงนี้ว่าการใช้งานยังไงครับสามารถแอดไลน์เข้าไปได้ตรงนี้นะครับโอเคครับผมก็มีอยู่6หมดการใช้งานนะครับก็คือเมนูมีการใช้งานอยู่แค่6เมนูครับผมสำหรับตัว Retriever Myloid รุ่นนี้นะครับมีช่วงความถี่ให้ใช้งานอยู่2ช่วงนะครับช่วงความถี่ที่1นะครับจะอยู่ช่วง694เมกะเฮิรตซ์ถึง703เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ช่วงที่2ก็คืออยู่ช่วง748นะครับถึง758เมกะเฮิรตซ์นะครับตัวรีซีเวอร์ตัวนี้นะครับยังมีชาแนลเปลี่ยนชาแนลได้ถึง23ชาแนลหลังจากที่เราได้ฟังสเปคตัวไมรอยชัวไปแล้วนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับน้องพัดเหมือนเดิมนะครับวันนี้น้องพัดก็จะมาทดสอบน้ำเสียงให้ฟังกันนะครับของสภากำลังลงตู้อยู่กำลังลงตู้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบฟังเสียงไมชัวรุ่นนี้กันนะครับว่าน้ำเสียงจะไพเราะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมให้น้องพัดนะครับเป็นคนทดสอบไมนะครับทดสอบไม่มีเอฟเฟคใช่ไหมครับสดๆเลยตัวนี้เอาสดๆเลยพอดีมิกตัวนี้ไม่มีเอฟเฟคด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวไปฟังกันครับผมหมอลำนะครับผมเป็นซาวด์หมอลำได้ครับทดสอบเช็ค1 2 3เช็คสาวคนงามเจ้ามาฟังล้ำกับไผ่นอมีไปนอคนที่มาเป็นหมู่มากับแฟนหรือว่ามากับหมู่ที่อยากจะรู้ว่ามีแฟนหรือยังหากว่ายังไม่ส่งเสียตอบมาเป็นภาษาที่แปลว่า I love you คนนั่งข้างเขาเป็นแฟนหรือมัวยังบ่มีคู่หรือว่ามีคนจองที่เขาเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับน้ำเสียงของไมชัว SLX นี่คือรุ่นนี้ครับผมไม่ผ่านเอฟเฟกต์ไม่ใส่เอฟเฟกต์ด้วยอันนี้เสียงสดๆเลยสดเลยนะครับครับผมน้องพัดครับชอบไหมตัวนี้ชอบครับซื้อให้ผมไหมโอเคเดี๋ยวบอกเจ้านายซื้อให้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นไมลอยเดี่ยวนะชัวร์ SLX D4 รุ่นนี้นะครับน้ำเสียงชัดๆใสๆนะครับเหมาะมากกับนักร้องครับผมที่เป็นระดับมืออาชีพเนาะหรือระดับบ้านๆเราก็ยังได้นะตัวนี้วันนี้ก็ยังมีนักร้องตำนานอีสานมาตามหาอยู่นะชัวร์มาตามหาชัวร์อีกแล้วนะครับโอ้โหนักร้องตำนานอีสานของจังหวัดร้อยเอ็ดเราใช่ไหมใช่ครับผมมาตามหาไมลอยชัวร์ไปใช้งานนะครับก็แนะนำลูกค้ารุ่นนี้ได้นะครับรู้สึกว่าน้ำเสียงนี่สุดยอดจริงๆนะครับถ้าใครท่านไหนดูคลิปนี้แล้วสนใจนะครับราคา1ชุดนะครับอยู่ที่ 27,900 บาทครับผม 27,900 บาทนะครับถ้าสนใจไมรอยชัวรุ่นนี้นะครับเป็นไมรอยเดี่ยวนะครับติดต่อที่ร้านฮิปโปออดิโอได้ครับผมอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับผมกับน้องพันนะครับลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ